ข่าวนี้ขยี้ต่อว่ากันด้วยเรื่องของการซื้อทองออนไลน์ค่ะคือมีเจ้าของร้านนโมบ้านช่างทองซึ่งอยู่ที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีเขาอัดคลิปลง TikTok นะคะเปิดเผยเรื่องราวนี้เล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกค้าสาวคนหนึ่งเข้ามาที่ร้านพร้อมกับทองรูปพรรณถือมาทั้งหมดประมาณสัก 4-5 ชิ้นไม่ได้มาขายให้ร้านนะคะแต่มาขอให้คุณรังสิตเจ้าของร้านเนี่ยช่วยตรวจสอบหน่อยว่าทองที่เธอเอามาทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นทองแท้ไหมเนื่องจากว่าเธอไปประมูลทองออนไลน์มาตัวทองรูปพรรณที่เธอถือมาด้วยเนี่ยมีทั้งกำไรนะคะมีสร้อยข้อมือมีสร้อยคอด้วยมีต่างหูด้วยก็รวบทั้งหมดแล้วส่งให้คุณรังสิตเดี๋ยวนี้ตามร้านค้าค่ะร้านทองเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์ทองหรือว่าเครื่องตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ทองตรวจง่ายดายเลยแค่เอาทองที่จะตรวจเนี่ยไปวางบนเครื่องนะคะเอ็กซเรย์ออกมาภาพเนี่ยมันจะขึ้นเลยเครื่องจะวิเคราะห์ให้เห็นเลยว่าตัววัตถุที่วางอยู่นั้นมันประกอบขึ้นด้วยวัสดุประเภทไหนบ้างปรากฏว่าทองที่เธอเอามาทั้งหมดคุณเอ้ยแท้อย่างนี้เลยทองแดงแท้ๆนะคะข้างในอ่ะเป็นทองแดงล้วนๆมันมีทองเนี่ยชุบเคลือบอยู่ข้างนอกเนี่ยแค่ 2.84% เท่านั้นเองคุณรังสิตบอกว่าตอนที่เอาทองแต่ละชิ้นเนี่ยมาวางเข้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองแล้วบอกกับคุณลูกค้าคนนั้นนะคะว่าแต่ละชิ้นที่เอามาเนี่ยคุณมันเป็นพวกทองแดงชุบทองเงินชุบทองทั้งนั้นไอ้ทองที่เคลือบอยู่ตรงผิวข้างนอกมีแค่ 2-3% เองอ่ะเขาบอกว่าสงสารผู้หญิงคนนั้นมากเลยเพราะเห็นว่าลักษณะคือยืนอึ้งตะลึงตัวสั่นเลยนะคะแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าขอให้เอาคลิปตอนที่อัดถ่ายไว้ค่ะตอนตรวจเปอร์เซ็นต์ทองเนี่ยเอาไปเผยแพร่ละกันจะได้เตือนคนอื่นแล้วเธอก็เล่าเรื่องราวเธอให้ฟังบอกว่าเธออ่ะไปประมูลทองออนไลน์มาทางฝั่งของคนที่ปล่อยประมูลนะคะบอกว่ารับรองว่าทองของเขาเนี่ยของแท้ไม่เก๊อย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็ทองที่เอามาประมูลเนี่ยอย่างเช่นทองน้ำหนักสัก50สตางค์ถ้าซื้อในท้องตลาดตอนนี้มันก็ตกประมาณ 20,000 กว่าๆใช่มั้ยคะแต่เขาเอามาปล่อยให้ประมูลน่ะเริ่มต้นที่ 6,999 บาท 9,999 บาทอย่างเงี้ยมันก็ชวนให้แบบอยากประมูลจังเลยอ่ะเธอก็ประมูลมาได้มาในราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดลงทุนไปทั้งหมด 4-5 ชิ้นที่ประมูลมาได้เนี่ยเป็นแสนนะคะแล้วตอนหลังมารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ทั้งหมดที่ได้มามูลค่ามันน่ะเผลอๆไม่ถึง 10,000 ด้วยซ้ําก็เลยเสียใจมากเลยนะคะก็เลยฝากให้ทางร้านทองบ้านนโมเนี่ยช่วยเตือนกันต่อมาอีกทีนึงดังนั้นก็เลยมาเล่าเตือนกันว่าอย่าเห็นแก่ของถูกโบราณเขาว่าโลภมากลาภหายนะคะมันใช่ค่ะเพราะว่ามันหลายชิ้นแล้วเราประมูลอะทุกๆชิ้นอะราคาเหยียบหมื่นแล้วเราประมูลหลายชิ้นเดี๋ยวก่อนราคาเนี่ยเหยียดหมื่นทุกชิ้นเลยเหรอใช่กับอย่างเช่นกำไรอะค่ะเขาบอกว่ากำไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซื้อในช็อปนะคะ20,000เอาไม่อยู่หมายถึงถ้าซื้อในช็อปสองสามหมื่นเอาไม่อยู่แต่วันนี้ให้ประมูลอยู่ที่6,999บาทขายปล่อยออกที่6,999 9,999อย่างเงี้ยเราก็ว่ามันถูกเพราะเราอะอยากได้แต่เขายืนยันว่าของเขาว่าไม่ใช่ของเก๊ไม่ใช่ของปลอมเป็นงานจริงที่เขาทำจริงเลยมีเนื้อทองผสมจริงๆหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วจากการเอ็กซเรย์นะครับนี่ครับตัว CU นะครับแปลว่าทองแดงนะครับหรือ copper นะครับเป็นทองแดงนะครับ AG นี่คือเงินนะครับAU ทองคำแค่เปอร์เซ็นต์ 2.84 เนี่ยไม่ใช่ทองคำนะครับก็คือเป็นงานชุบสี